รัฐบาลเข้าแจ้งความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยล่าสุดเนี่ยผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วอุทธรณ์สำเร็จไป416,000คนนะครับประมาณ416,000คนทีนี้ยังเหลืออีกประมาณ1.15 ล้านคนเนี่ยเขาเตือนนะครับแจ้งเตือนว่าให้รีบไปยืนยันตัวตนนะครับแล้วเขาจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยมีการเปิดเผยหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ27มิถุนายน66นะครับว่าเขาได้รับทราบความรายงานความก้าวหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยในปี65เนี่ยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น19,600,000กว่าคนเมื่อพิจารณาคุณสมบัติแล้วเนี่ยพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 14,596,000 กว่าคนนะครับแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ5ล้านกว่าคนโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยนะครับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีกจำนวน 1,266,000 กว่าคนเนี่ยมีผู้ผ่านการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกจำนวน 416,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นทำให้มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการในปี65เนี่ยรวมทั้งสิ้น15ล้านกว่าคนนะครับแล้วก็ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จอยู่ที่ประมาณ 13,444,000 กว่าคนแล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนอีกนะครับก็คือยืนยันตัวตนไม่สำเร็จอีกจำนวน 1,150,000 กว่าคนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือยืนยันตัวตนแล้วไม่สำเร็จเนี่ยท่านยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้นะครับและเขาจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคม66เป็นต้นไปโดยจะรับสิทธิ์เฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนและยืนยันตัวตนไม่สำเร็จอีกประมาณ1ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับให้ท่านรีบไปดำเนินการยืนยันตัวตนและท่านจะได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่1สิงหาคมนี้นะครับ